สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube นะครับ FELPHAI นะครับก็เมื่อกี้สัญญาณกลับมาอีกครั้งครับก็จะลองถ่ายทอดสดดูที่เห็นเป็นแนวภูเขานั่นคือเกาะล้านนะครับพัทยาครับพระอาทิตย์กำลังตกดินด้านนู้นที่เห็นคือเกาะล้านนะครับพัทยานะครับใกล้อยู่ถึงพัทยานี่คือท้ายเรือออกไปไม่ได้ครับเพราะห้ามเปิดตอนที่เรือวิ่งนะครับพักสัญญาณภาพเป็นยังไงบ้างครับกำลังอยู่ในเรือข้ามอ่าวไทยนะฮะจากหัวหินนะครับออกมาตอน4 โมงเย็นนะครับดีทุกท่านนะครับอาจจะตอบได้ไม่หมดครับมีข้อความก็ไม่เยอะสัญญาณภาพชัดเจนไหมครับขอข้อมูลนิดนึงพระอาทิตย์กำลังตกไปนู่นนะครับแนวด้านหลังขอบคุณมากครับสัญญาณยังชัดเจนอยู่นะฮะก็ใครที่เพิ่งเข้ามานะครับChannel ฟิวไทยใน YouTube นะครับ FELPHAI แล้วก็เพจมานพินบุ๊กนะฮะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจด้วยนะครับ MANPINPWOK นะฮะก็กำลังถ่ายทอดสดอยู่บนเรือโดยสารข้ามอ่าวไทยนะครับเป็นเรือข้ามอ่าวไทยเที่ยวเดียวเส้นทางเดียวที่มีอยู่ในตอนนี้นะครับเดินทางทุกวันนะครับยกเว้นแต่ช่วงไหนมีมรสุมราคาค่าโดยสารนะครับ 1,250 บาทนะครับก็ผมออกจากเขาตะเกียบท่าเรือตรงเขาตะเกียบนะครับเมื่อตอน4 โมงเย็นนะครับตอนนี้ข้ามมาแล้วใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงเศษนะครับก็จะถึงพัทยานะฮะซึ่งถ้าเดินทางด้วยทางรถเนี่ยจะใช้เวลานาน 5-6 ชั่วโมงนี่เป็นวิธีลัดนะครับเรือก็มีโครงเพลงบ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นวิธีลัดที่ดีนะฮะแล้วก็ช่วงเนี้ยเข้ามาตรงนี้เรือตรงนี้ก็ถือว่าคงเพียงน้อยนะครับเรือนี้เป็นเรือคาตามารันนะครับ2 บอดี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะคงเพียงไม่มากเลยก็มาดูวิวพระอาทิตย์ตกดินพร้อมกันนะครับกับแนวของเกาะล้านซึ่งกำลังลับหายไปด้านหลังครับผมใช้เวลาได้ประมาณ2ชั่วโมงครับฟ้ากำลังสวยครับนี่คือภายในห้องโดยสารนะครับชั้นล่างวันนี้คนโดยสารน้อยครับมีห้องน้ำอยู่ด้านหลังข้างบนเป็นชั้นธุรกิจนะ1,500แพงกว่า300ครับอีกด้านหนึ่งจะมืดๆหน่อยเห็นเป็นไฟระยิบระยับไหมครับอันนั้นคือเรือไดหมึกนะครับจะออกสีอมเขียวหน่อยนะฮะไกลๆนะที่สุดขอบฟ้านะครับถ้าใครนั่งเครื่องบินเนี่ยจะเห็นเต็มไปหมดเลยครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับเรือออกไปไม่ได้ครับเขาห้ามออกวันนี้ผู้โดยสารน้อยครับแต่ว่าขามานี่ผู้โดยสารที่มาจากทางเขาเรียกอะไรครับมาจากพัทยาไปหัวหินจะมีเยอะกว่าจะมาดูฟ้าสวยๆด้านนี้ครับด้านที่แนวเกาะล้านนะครับ
จะเห็นว่าเรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงนะครับเป็นไฮสปีดคาตามารันนะครับเรียกคาตามารันจะตอบข้อความหลายคนถามเข้ามาไม่ทันนะครับใครทราบอะไรก็ตอบแทนกันไปได้เลยนะครับสวยจริงๆครับข้างนอกนู่นสวยมากน่าจะใกล้พัทยาเข้ามาแล้วครับเพราะว่าเกาะล้านเนี่ยก็เดี๋ยวก็เข้าเทียบเรือแถวแหลมบาลีไฮพัทยาครับเห็นก็มีมาจากทางหัวหินเนี่ยไอ้ทางพัทยาเยอะเหมือนกันนะครับเข้าใจว่าพัทยาไปหัวหินจะมีคนเยอะกว่าหัวหินไปพัทยาอันนี้เอากล้องมาแนบกระจกไว้นะครับมันจะได้ไม่มีแสงสะท้อนนะครับทะเลสาดมาแล้วก็มีคราบเกลือข้างหน้าเห็นแสงสีนั่นก็คือพัทยาครับเรือชะลอความเร็วลงแล้วนะปกติเรือนี่วิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับตอนนี้ชะลอความเร็วลงเข้าอ่าวพัทยาครับผมยังไม่แน่ใจว่าคืนนี้ผมจะพักมีเจ้าหน้าที่เริ่มมาแล้วว่าจะพักที่พัทยาไหมหรือว่าจะกลับกรุงเทพเลยใกล้ถึงแล้วครับเรือใกล้ถึงแหลมบาลีไฮนะครับที่พัทยาเห็นไฟและยิบระยับอยู่นู่นก็คือพัทยาครับตรงนี้เนี่ยจะเปื้อนๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีคราบเกลือจากน้ำทะเลสาดมาถึงกระจกเจ้าหน้าที่เริ่มออกมาเต็มตัวเพื่อจะเอาเรือเข้าเทียบท่าครับด้านข้างก็จะเห็นไฟระยิบระยับของตัวเมืองพัทยาครับแล้วก็อ่าวนี่ก็มีเรือนะครับประดับแสงสีต่างๆเป็นเรือพับเทคฮะเป็นเรือแปลงร่างนะไม่ใช่ยานอวกาศมนุษย์ต่างดาวนะแสงสีต่างๆก็มืดพอดีครับด้านหลังพระอาทิตย์ก็เพิ่งตกไปบรรยากาศท้ายเรือครับLook at
จะเข้าเทียบทางครับกระจกมันจะเป็นรอยเปื้อนนะครับก็เข้าใกล้เทียบทางเชือกโยงเริ่มก็เปิดประตูแล้วครับเจ้าหน้าที่เขาขนของให้เหลือให้ผู้โดยสารเทียบเรือที่พัทยาเรียบร้อยครับนี่ Royal 3อันนั้น Royal 4แสดงว่าเหมือนเขามีเหลือ4ลำตัวเรือก็สูงประมาณตึก2ชั้นครึ่งนะนี่อีกลำหนึ่งครับยินดีต้อนรับสู่พัทยาครับป้ายนี่ครับเป็นเรือคาตามารันนะครับมี2บอดี้ที่พูดถึงเนี่ยคือ1 2แล้วก็มีช่องตรงกลางอย่างนี้จะจัดการกับคลื่นได้ดีกว่าครับคงแข็งน้อยกว่าก็มาถึงพัทยาแล้วครับโอ้โหทุกคนถ่ายรูปกันเพราะว่ามีป้ายพัทยาตรงนี้ครับป้ายตรงนี้นี่เป็นสุดยอดเลยครับทุกคนมาถึงต้องถ่ายนะไม่งั้นไม่ถึงพัทยาครับสุดยอดมากครับก็ค่าเรือ250บาทครับก็สนุกดีครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FELTHAI แล้วก็ใน Facebook ก็ MANPINBOOK ครับ MANPINBOOK แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ